เวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับทำให้คนคิดถึงรัฐบาลในอดีตหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่คุณชวลิตวิชยสุดอดีตส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงที่มีการลงพื้นที่เนี่ยก็มีประชาชนพยายามเปรียบเทียบเศรษฐกิจในยุคนี้กับยุคสมัยของดร.ทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะครับอันนี้คล้ายๆกับที่ตอนที่คุณหญิงสุดารัตน์ไปโคราชก็มีชาวไร่อ้อยมาบ่นคิดถึงรัฐบาลในอดีตคือรับรองได้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยเพื่อไทยลงพื้นที่เนี่ยจะโดนเสียงบ่นอย่างนี้เยอะและเพื่อไทยจะหยิบเรื่องเนี้ยมาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ต้องเพื่อไทยครับคุณชวัตคุณสุเทพลุงกำนันเนี่ยลงพื้นที่ยังบอกเลยว่าคนบ่นเยอะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหากินฝืดเคืองลุงกำนันคนที่หนุนรัฐบาลในที่สุดยังยอมรับเลยว่า4ปีในเศรษฐกิจฝืดเคืองที่คุณชวลิตเขาบอกเนี่ยนะก็คือว่าถ้าตอนที่ไปลงพื้นที่ช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่าความสุขมันไม่ได้กลับคืนมาตามที่เพลงที่ได้โฆษณาไว้แล้วก็มีการบ่นกันว่าไม่ไหวแล้วลำบากจริงๆยิ่งตอนนี้วิตกกังวลไปหมดว่าค่าเทอมลูกจะมาจากไหนราคายางเหลือเพียง 15-16 บาทต่อกิโลกรัมปาล์ม5สลึงต่อกิโลกรัมนะฮะชาวบ้านเนี่ยได้ขอให้พรรคเพื่อไทยจัดเตรียมนโยบายช่วยเหลือประชาชนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจัดประชุมครม.สัญจรถี่ยิบนะฮะ4ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาประเทศถึง11ล้านล้านบาทชาวบ้านลำพันว่าใช้งบมากมายขนาดนี้ทำไมฉันถึงจนลงจนลงมุมของพรรคประชาธิปัตย์อดีตส.ส.จังหวัดตรังนะฮะนายแพทย์สุกิจอัตโทปกรณ์นะฮะก็บอกว่าวันนี้ราคาน้ำยางสดตามจุดที่รับซื้อในหมู่บ้านทั่วๆไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 33-34 บาทหรือที่เป็นวลีติดปากชาวบ้านว่า3โล100แล้วก็มีรัฐบาลนี้เท่านั้นที่ทำได้อันนี้คือเขาว่ารัฐบาลใช่ไหมครับอันนี้เป็นส.ส.ตรังของประชาธิปัตย์ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ทำเรื่องนี้รัฐบาลแค่ไม่ยุ่งอะไรแล้วมันเป็นไปตามนั้นตลาดทำแต่นี่เขาบอกว่ารัฐบาลนี้ทำแล้วงั้นไม่งั้นจะมีรัฐบาลไว้ทำไมนี่คุณสุกินก็ถามนะก็ใช่เพราะถ้าทุกเรื่องเป็นรัฐบาลแล้วเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วคุณอ้างว่าเป็นกลไกตลาดก็ไม่ต้องมีรัฐบาลวันนี้เอากลไกตลาดเป็นนายกคือคุณสุกินเนี่ยบอกว่าอันนี้ก็คือกลไกตลาดมันก็มาเป็นนายกไม่ได้มันอันนี้แต่รัฐบาลต้องแทรกแซงกลไกตลาดฮะต้องแทรกแซงอยู่ต้องจัดการอยู่ต้องจัดการแต่ว่าเรื่องนี้คือคุณสุกิจบอกว่าตอนเคยสังเกตไหมว่าราคายางรถยนต์เนี่ยมันไม่เคยลดลงแต่ราคายางดิบมันลดลงตลอดแล้วก็เป็นบอกด้วยว่าตอนนี้จังหวะนี้ปัจจัยต่างๆเนี่ยเอื้ออำนวยราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ผลผลิตยางก็ไม่ได้มากล้นเพราะเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกผลิตยางไม่ได้ตอนนี้พูดง่ายว่าซัพพลายก็น้อยถูกราคาน้ำมันก็สูงมันเป็นจังหวะแล้วที่ราคายางมันควรจะขึ้นเราต้องย้ำว่าเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยบ่นอย่างนี้มา3ปี4ปีแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่พลเอกประวิตรตอนเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้ยางจะดีขึ้นสิ้นปีนี้ของท่านหมายถึงประมาณปี58แล้วนี่ก็จะถึงปี62แล้วครับ